เมื่อวันที่28สิงหาคม2556ณห้องประชุม1ชั้น4อาคารบรมราชกุมารีมหาวิทยาลัยมหาสารคามรองศาสตราจารย์ดร.สุภชัยสมภิโตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดร.นายสัตวแพทย์วรพลเองวานิชคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์และคณาจารย์บุคลากรให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสถาบันหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิตนำโดยรองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์สมชัยพงษ์จัญญากุลพร้อมคณะกรรมการรวม7คนในโอกาสที่เดินทางมาตรวจประเมินรับรองสถาบันหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิตครั้งที่1ทับ2556คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยคณะกรรมการได้รับฟังการบรรยายการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยรองศาสตราจารย์ดร.สุภชัยสมภิโตได้บรรยายสรุปภาพรวมของมหาวิทยาลัยและรองศาสตราจารย์ดร.นายสัตวแพทย์วรพลเองวานิชได้นำเสนอผลการดำเนินงานของคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้เปิดรับนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์มาตั้งแต่ปีการศึกษา2551ขณะนี้มีนิสิตรวมทั้งสิ้น178คนและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการในวันนี้ทางคณะก็จะได้ปรับปรุงตามข้อเสนอทั้งเรื่องเครื่องมือการหาอาจารย์ที่จบด้านสัตวแพทย์รวมถึงเตรียมการก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์ที่ใช้งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัยเพื่อใช้เป็นโรงฝึกงานและรักษาสัตว์ทั่วไปคณะกรรมการตรวจประเมินในครั้งนี้จะได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่จัดการเรียนการสอนของคณะแพทยศาสตร์เยี่ยมชมโรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนการสอนห้องปฏิบัติการและครุภัณฑ์และการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนการสอนในเขตพื้นที่นาศรีนวลตลอดจนตรวจเอกสารประกอบการตรวจประเมินรับรองสถาบันเพื่อสรุปผลการตรวจรับรองสถาบันหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิตในวันที่30สิงหาคม2556ต่อไป